ไปแกมาทำไมขอร้องนะอย่าทำพวกเราเลยนะหิงหิงเหรองงอะไรคะพี่นิสาไม่ดีใจเหรอคะที่ได้เจอผิงตอนที่พี่สบตากับนางหมอเมย์ใจพี่มันเต้นแปลกๆทั้งรอยยิ้มทั้งแววตาพี่รู้สึกคลับคล้ายคลับคลาเหมือนเคยเจอมันที่ไหนมาก่อนไม่จริงอ่ะเป็นไปไม่ได้ผิงตายไปแล้วผิงก็เคยคิดว่าผิงจะต้องตายก็ตอนที่ผิงโดนฝังทั้งเป็นไงแต่ผิงไม่ยอมตายง่ายๆหรอกนะเพราะผิงต้องการได้เห็นทุกคนชดใช้ในสิ่งที่ทุกคนทำความจริงผิงต้องขอบคุณอามานะคะที่เชื่อใจหมอเมย์จนพาหมอเมย์เข้าบ้านก็เลยได้ฝังเข็มให้พี่เฟยจนพี่เฟยหื่นถึงขนาดต้องระบายกับหลิวส่วนพี่นิสากับฮั่นเนี่ยแสดงความรักกันอย่างดุดึงก็เพราะว่ายาของผิงนั่นแหละเบอร์ใครส่งนะเฮียเฟยเหรอไอ้ไฟผัวเรื่องแรกของเรื่องเนี่ยมันแอบเล่นชู้กับไอ้หลิวและที่แล้วไปกว่านั้นก็คือพวกเรื่องทุกคนเนี่ยมาโกหกกูอะจะพลาดก็แค่นิดเดียวตรงที่เชื่อว่าเฮียตงจะฆ่าทุกคนได้แต่ทุกคนก็ดันรอดแต่ไม่เป็นไรถือว่าเรามีชะตาต่อกันก็เลยได้มาเจอกันในวันนี้เรื่องที่เกิดขึ้นกับฉันทั้งหมดอะมันเป็นแผนของเธออย่างนั้นเหรอหนูรู้สึกยังไงบ้างคะพี่นิสาเวลาโดนหลอกให้เป็นคนโง่ลืมฉันไปเถอะนะอย่ามารักฉันเลยเพราะฉันไม่ใช่คนที่เธอดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดีคนนั้นที่เธอ